ทีตอบแซบลูกผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียร์คุยแจ๊สปมโรเตอร์จุ๊บหัวแตงโมคำตอบอึ้งไม่เห็นเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมทีตอบแซบลูกผู้ชายถ้ามีปัญหาต้องมาเคลียร์ยกหูหาแจ๊สชวนชื่นหลังมีภาพโรเตอร์จุ๊บหัวแตงโมได้ยินคำตอบแล้วอึ้งทีจริงๆก่อนหน้านี้ลูกสาวคนกลางของพ่อพีททองเจืออย่างน้องมิย่าพิชชาถูกพูดถึงอย่างหนักกับประเด็นความรักวัยรุ่นหลังเปิดตัวคบกับน้องอชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลโดยทั้งคู่ถูกโฟกัสหนักมากกระทั่งจู่ๆมีข่าวเลิกราและตามมาด้วยกระแสดราม่ามากมายรุนแรงขนาดที่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวทะเลาะกันล่าสุดพีททองเจือได้จัดงานเปิดตัวซิงเกิลแรกของลูกสาวคนโตอย่างน้องเซย่านิชดาทองเจือโดยก่อนที่งานจะเริ่มผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสนั่งคุยกับพีทถึงเรื่องการเลี้ยงลูกยังไงให้รับมือกับดราม่าต่างๆและเลยถือโอกาสให้เจ้าตัวได้เคลียร์ถึงประเด็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันจริงไหมรวมทั้งเรื่องของลูกชายคนเล็กน้องโรเตอร์ที่มีภาพจุ๊บหัวน้องแตงโมลูกสาวของแจงปุณณาสาภรรยาของแจ๊สชวนชื่นเรื่องข่าวที่ผ่านมาให้กำลังใจลูกยังไงผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเลือกได้เราจะไม่ให้ลูกเข้ามาในวงการบันเทิงเพราะเราทำมานานรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็เห็นเพื่อนๆที่ไปเป็นนักธุรกิจหรือนักวิชาการเฉพาะทางและเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันเราก็เลยมีความหวังว่าลูกจะทำได้เหมือนเพื่อนๆเราไม่ต้องมาเหนื่อยแบบเราแต่ปรากฏว่าเขาชอบและเขาทำได้ดีและมีแฟนๆตอบรับและติดตามด้วยพอเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เปลี่ยนความคิดเขาแต่ผมจะบอกเขาเลยว่าในการมาทำงานตรงนี้ในแพ็กเกจของการเป็นดารานักแสดงเราจะต้องเป็นจุดสนใจของทุกๆคนและเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเช่นเราจะอยู่กับพี่ๆนักข่าวยังไงเราจะอยู่กับข่าวที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรข่าวจริงข่าวเท็จข่าวที่เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราอาจจะโดนมาเป็นประเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมใช้คำว่ามันเป็นหนึ่งในแพ็กเกจถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้และไม่ได้เอามาแบกไว้ในความคิดและรู้จักจัดการกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาถ้าบริหารจัดการได้ก็อยู่ได้แต่เราก็จะเห็นข่าวจากนักแสดงหลายๆครั้งว่าเครียดนู่นเครียดนี่ซึ่งจริงๆแล้วการเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจนะมันก็เป็นเหมือนเงาของเราแต่ถ้าเรามีอีโก้เยอะแล้วจับทุกอย่างมารวมกันชีวิตมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าอะไรดีก็เก็บไว้แต่ถ้าอะไรไม่ดีก็ลบทิ้งไปเพราะชีวิตเรายังมีอะไรต้องทำอีกเยอะครับโดยเฉพาะที่บ้านเราคือไม่ได้มานั่งรองงานเอาแค่กิจกรรมของน้องทั้งเรียนทั้งใดๆก็เยอะมากแล้วคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกมันเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีคอนเทนต์เดียวกันมีคนชมแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบไม่ถูกใจเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันย้อนแย้งในตัวของมันเองน้องมียาเครียดไหมน้องไม่เครียดผมบอกน้องเสมอตั้งแต่เด็กว่าข่าวผมสมัยก่อนหนักกว่านี้เยอะหน้าหนึ่งได้ลงตลอดก็ให้เขาทำความเข้าใจที่พี่นักข่าวเป็นสิ่งสำคัญพอข่าวออกไปแล้วสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คือความคิดของคนถ้าเราทำความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราทำผิดและเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษจากกฎหมายหรือถ้าเราทำให้คนไม่พอใจเป็นการส่วนตัวและรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ควรต้องคุยกันแต่สำหรับคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเขาไม่พอใจเราหรือเราไม่ได้ชอบเขาอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเรากลายเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกัน
จริงๆการทะเลาะกันถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนตรงๆหมายถึงคนรอบๆข้างผมถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่คุยกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่พอใจกันจะทะเลาะกันจะตะลุมบอลกันอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ตามนั้นแต่ที่ผ่านมาไม่เคยคุยกันนอกรอบเลยไม่มีครับจริงๆน้องอายุยังเด็กๆอยู่เรื่องราวของการใช้ชีวิตยังมีอีกเยอะแยะที่น้องจะต้องผ่านและเรียนรู้น้องทั้ง3คนยังมีอีกหลายเรื่องต้องเจอคนอีกหลายแบบต้องคอยคุมเรื่องความรักของลูกๆให้เข้มขึ้นไหมไม่เลยครับทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตผมเชื่อว่าหลายๆคนพ่อแม่บอกอะไรฟังจริงแต่จะทำไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเวลาเราบังคับหรือปิดกั้นแล้วเขาแอบไปทำมันหนักกว่าเดิมนะก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเราแค่สร้างวัคซีนที่ดีให้เขาแค่นั้นเองกับน้องโรเตอร์ที่มีภาพจุ๊บหัวน้องแตงโมลูกแจสทุนชื่นน้องอายุ 13-14 กันเองมันแค่กระแสข่าวผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องซีเรียสเท่าไหร่และน้องยังเด็ก 13-14 ยังไม่วัยรุ่นเลยแต่ผมก็รับทราบเรื่องข่าวนะจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหมดเลยกับน้องก็เจอกันบ่อยเขาก็ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มแล้วเขาทำชาเลนจ์กันเราก็ไม่แน่ใจว่าใครเอาข่าวไปปล่อยว่าเป็นความรักอะไรใดๆแต่อันนี้ผมโทรไปคุยกับแจ๊สเลยแจ๊สบอกว่าเต็มที่พี่ให้คุยกันให้โทรศัพท์ระเบิดไปเลยหัวเราะเพราะมันเด็กไงแต่ก็ตกลงกันว่าถ้าจะให้เขาเจอกัน2-2มันไม่เหมาะสมแต่ถ้าเขาไปเป็นกลุ่มก็เป็นเรื่องปกติผมกับแจ๊สรู้จักกันอยู่แล้วจริงๆก็เป็นแก๊งคุยกันอยู่แล้วเพราะผมสนิทกับบอลเชิญยิ้มแล้วเขาเองก็สนิทกับบอลก็เหมือนไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่ผมก็โทรไปเพราะจะถามเขาว่าพอเป็นข่าวอย่างนี้เขาโอเคหรือเปล่าหรือยังไงเพราะฝั่งเขาเป็นลูกสาวด้วยเราก็ต้องให้เกียรติต้องโทรไปคุยกับเขาก็ดีครับไม่มีอะไรเขาก็น่ารักเขาบอกให้คุยกันให้โทรศัพท์ระเบิดไปเลยหัวเราะเงียบเชียบบิ๊กบี้ส่งไม้ต่อเจริญชัยผบ.ทบ.คนใหม่ไร้พิธีสวนสนามเช่นทุกปีพิธีส่งมอบหน้าที่ผบ.ทบ.ระหว่างณรงค์พันธ์เจริญชัยกองทัพบกขอเป็นการภายในไร่สวนสนามเช่นทุกปีส่วนเหล่าทัพอื่นจัดพร้อมเพรียงวันที่29กันยายนนี้เมื่อวันที่20กันยายน2566ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบมีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกขอบทบระหว่างพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้กับพลเอกเจริญชัยหินเทาที่จัดเป็นการภายในงดสื่อมวลชนถ่ายภาพพร้อมทั้งปรับพิธีให้สั้นกระชับเหลือแค่การลงนามเอกสารและพิธีรับมอบการบังคับบัญชาไม่มีการสวนสนามของหน่วยรบจากที่เคยเตรียมการไว้สำหรับพิธีส่งมอบหน้าที่ปกติจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกยแต่กองทัพบกเลื่อนมาเร็วขึ้นเนื่องจากพลเอกณรงค์พันธ์ได้รับการปรับโอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษตั้งแต่วันที่12กันยายน66อย่างไรก็ตามในวันที่26กันยายนนี้จะมีพิธีเทิดเกียรตินายพลที่จะเกษียณอายุราชการหลังมีการซักซ้อมไปแล้วที่กองทัพบกส่วนเหล่าทัพอื่นจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ในวันที่29กันยายนโดยกองทัพไทยจัดในช่วงเช้าระหว่างพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์กับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีส่วนกองทัพเรือจัดพิธีที่พระราชวังเดิมเวลา15 นาฬิกา
ระหว่างพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์กับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีที่อุทยานการบินโรงเรียนในเรืออากาศเดิมเวลา 14:00 น.ระหว่างพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสกับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ปิดน่านฟ้าช่วงเวลาซ้อมสวนสนามทางอากาศในวันที่25กันยายนและวันที่27กันยายนและวันที่29กันยายนซึ่งเป็นวันส่งมอบหน้าที่